ถ้าพูดถึงเกม X-Shot คุณจะนึกถึงอะไรครับใช่แล้วครับคุณจะนึกถึงเกมที่สามารถเต้นเพิ่มเลือดได้หรือไม่ว่าจะเป็นมัมมี่ผมจะพาพวกคุณไปย้อนดูด่านเก่าๆที่ผู้เล่นเก่าๆจดจำมันได้อย่างดีแล้วจะมีด่านอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยครับด่านแรกที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาเป็นด่านแรกนะครับก็จะเป็นบ้านพักฮาลือโหดนะครับตั้งอยู่บนบ้านพักบนเขากระดานหมากรุกซึ่งด่านนี้นะครับก็จะมีแต่กบฏนะครับแต่ละตัวจะใช้เป็นอาวุธระยะประชิดนะครับในการโจมตีเราซึ่งอันนี้เป็นด่านที่มีมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมเล่นเอ็กช็อตแรกเลยนะซึ่งด่านนี้นะครับเป็นด่านที่ฮิตมากนะครับในเมื่อนานมาแล้วนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับณปัจจุบันก็ไม่มีใครมาเล่นด่านนี้แล้วซึ่งสําหรับผมนะครับก็ยกให้เป็นหนึ่งในตํานานด่านในเกมเอ็กช็อตเลยนะครับที่อยู่คู่กับเกมเอ็กช็อตมาเนิ่นนานนะครับสำหรับด่านที่2นะครับก็จะเป็นด่านฟ้ากระหายเลือดนะครับซึ่งด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะมีระเบิดให้100ลูกนะครับเอาไว้โยนใส่พวกลูกหมูซึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นกันอยู่หลายๆคนนะครับแทบจะต้องแย่งกันจับจองที่โยนระเบิดเพราะบางจุดเนี่ยเราปาแล้วได้คิวอย่างต่อเนื่องเลยครับด่านที่3นะครับก็จะเป็นผีสาวพยาบาทจัดได้ว่าเป็นด่านที่โหดเลยนะครับซึ่งรูปลักษณ์หน้าตาอันน่ากลัววิ่งไวเล่นอยู่คนเดียวถึงกับขนลุกซึ่งความโหดของมันอยู่ตรงที่ว่าสามารถตบเราทีเดียวตายเลยซึ่งสถานที่ถูกจัดตั้งอยู่ในโรงงานอาวุธนะเป็นด่านที่โหดที่สุดนะเมื่อเวลานั้นเลยครับด่านที่4นะครับซึ่งไม่พ้นเลยกับโหมดมัมมี่ซึ่งเป็นโหมดยอดฮิตที่ทุกคนจะต้องรู้จักเดิมทีด่านนี้จะเป็นด่านมืดๆนะครับมองอะไรไม่เห็นต้องใช้ไฟฉายช่วยซึ่งณปัจจุบันเป็นด่านที่มีความสว่างมากเล่นง่ายปืนที่นิยมใช้ก็จะเป็นปืน300นัดหรือไม่ว่าจะเป็นปืนนอนซึ่งสมัยนั้นถ้าเกิดว่าใครมีปืน300นัดสีทองนี่บอกได้เลยว่าแม่งโคตรเท่จุดที่ทุกคนจะนิยมไปรวมตัวกันนะครับ 1. หน้ารูปปั้นวิหารฟาโร 2. ตรงจุดขอนไม้2ท่อน 3. ใต้บันได 4. ไม้กลางเขน 5. ใต้หอและ6บนหอหรือไม่ว่าจะเป็นในโรงปืนที่สามารถยิงโต้มัมมี่ได้ดีในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นลูกซองอัคระยิงทีนี่มัมมี่กระเด็นไปหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวนับได้ว่าเป็นด่านที่โคตรหลอนในสมัยนั้นเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้นะครับอะไรเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบอมหมูบอมม่วงลูกซองอะไรพวกนี้นะครับที่สามารถกำจัดมัมมี่ได้ภายในเวลาอันสั้นนะครับถึงสมัยนี้จะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่คนก็ยังนิยมเล่นกันอยู่นะครับด่านที่5ก็จะเป็นด่านป้องปราการนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าด่านนี้มีมาตั้งแต่สมัยเกม CSO ตั้งแต่แรกๆแล้วครับจัดได้ว่าเป็นด่านที่โคตรจะคลาสสิกสุดๆเลยครับนี่ยังไม่นับรวมกับด่านอื่นๆด้วยนะบอกเลยครับว่าแต่ละด่านเนี่ยทุกคนต้องจำได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งมันก็มีอยู่หลายด่านนะแต่ว่าผมหยิบยกมาได้ไม่หมดนะครับเอาแต่ที่ว่าแบบคนคุ้นๆกันดีกว่าซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็จะนิยมเล่นแต่ป้อมปราการโบราณนะครับส่วนด่านที่เหลือที่ปรากฏนะครับก็ไม่มีใครได้สร้างมาเล่นกันสักเท่าไหร่หรอกด่านที่6นะครับก็จะเป็นสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเป็นโหมดโกสต์นะครับฮิตไม่แพ้กันกับโหมดมัมมี่เลยก็จะถูกแบ่งฝั่งเป็น2ฝั่งนะครับก็จะมีฝั่งวางระเบิดกับฝั่งกู้ระเบิดบอกเลยครับใครที่หูฟังดีๆหรือมีความสามารถในการฟังเสียงบอกเลยครับจะสามารถรู้ตำแหน่งที่โกสต์อยู่ได้เป็นอย่างดีซึ่งผมยกให้เป็นอีก1โหมดยอดฮิตของเกมนี้เลยและสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับก็จะเป็นห้องแชทในพาซ่าเป็นห้องแชทที่อยู่กับเกมนี้มาเนิ่นนานเป็นแหล่งรวมหนุ่มหล่อสาวสวยพบปากกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆมีเวทีชกมวยให้ต่อยกันแก้เบื่อซึ่งซิกเนเจอร์ของห้องแชทนี้นะครับก็จะเป็นห้องแชทที่เอาไว้หาผัวหาเมียจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมหาผัวหาเมียซึ่งห้องแชทนี้เป็นที่นิยมนะครับเวลาจะปั๊มเวลคือเปิดแม่งทั้งวันทั้งคืนออน24ชั่วโมงจนคอมแม่งไหม้อะคิดดูและตรงประตูทางเดินออกอ่ะมันจะชอบมีพวกเกียร์มานอนขวางทางประตูทำให้ผู้เล่นอื่นเดินข้ามไปไม่ได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นห้องแชทในตำนานนะครับที่ทุกคนจะต้องรู้จักและเป็นที่น่าจดจำก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม